สวัสดีครับค่ะโอเคค่ะแนะนำตัวเลยฮะพี่พี่ปองแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับชื่อคมเอกเสมสมญาติครับอายุเท่าไหร่คะ41ปีครับ41ทำอาชีพรับจ้างครับขับแท็กซี่ครับขับแท็กซี่พี่นุชนะคะวิภัททานุสุนทรานุสรณ์นะคะอายุ45ปีนะคะเป็นพนักงานฝ่ายขายนะคะ Senior Sales Executive นะคะที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะโอ้เจอกันได้ไงแล้วไปเจอกันได้ไงอ่ะคือนุชน่ะกับคุณแม่ต้องไปโรงพยาบาลคราวนี้ก็เรียกแท็กซี่ไม่รู้จะกี่คันนะคะก็ยังไม่มีคันไหนที่จะยอมไปนะคะสุดท้ายก็จะมีแท็กซี่เก่าๆสีส้มผ่านมาแล้วก็เลยลองโบกดูโบกค่ะโบกแล้วก็บอกเสร็จถามน้องเขาว่าน้องคะไปโรงพยาบาลจุฬาไหมคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็ไปส่งพี่ที่คลองเตยนะคะเขาก็บอกไปครับพี่ไปครับจากนั้นก็เลยขึ้นรถไปกับน้องเขาก็แอบคิดในใจค่ะว่าทำไมหล่อจังวะนี่ตรงนี้ช่วงนั้นก็เราก็แบบโสดนะกี่ปีมาแล้วตอนนั้น8ปีค่ะ8ปีมาแล้วแล้วยังไงแล้วคุณจะไปเลิกก็พอเสร็จแล้วก็ไปส่งคุณแม่ที่โรงพยาบาลเสร็จหลังจากนั้นก็เอาละแอบคิดใจละ2 ต่อ 2แล้วเว้ย2 ต่อ 2แล้วใช่คราวนี้ก็เอาละน้องคะไม่ทราบว่าน้องมีเบอร์ไหมคะพี่จะใช้แท็กซี่เนี่ยทุกจันทร์พุธศุกร์สะดวกมารับไหมหน้าปากซอยนะหรือไม่ก็ที่เข้าไปในบ้านเลยเขาก็ได้ครับได้ครับก็ให้เบอร์ไว้จากนั้นเราก็เอาละได้เบอร์ละตอนแรกก็คิดในใจว่าหลอกเด็กเว้ยอะไรอย่างนี้หลอกเอาไว้ใช้หรืออะไรอย่างนี้นะคะแอบคิดดีใจไงแต่นี้ก็เขาก็หน้าตาดีก็หลังๆก็แกล้งถามไปมีแฟนหรือยังเขาก็บอกว่าเพิ่งอกหักมาจากนั้นถามในช่วงเวลาวันนั้นใช่ไหมพี่วันนั้นเลยถามแบบเป็นชุดเลยค่ะหมายถึงว่าขับรถอยู่ก็ถามมีแฟนหรือยังอยู่ดีก็เปิดรายการทอล์กโชว์ขึ้นมาสัมภาษณ์เราก็ให้นามบัตรเลยค่ะให้นามบัตรเลยว่าก็มีอะไรก็โทรติดต่อเบอร์นี้นะว่ามาได้มาไม่ได้พอไปรับมาส่งกันได้ระยะหนึ่งละเราก็ไปที่บ้านเขาไปที่บ้านเขาได้ไงคะไปดูไงไปดูว่าเขาโสดจริงป่ะไปทำไมพี่เดี๋ยวก่อนหนูอยากขอเขาไปยังไงแค่รับส่งแม่ไปโรงพยาบาลไปที่บ้านเขาทำไมเขาบอกว่าวันนี้เขามารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมารับไม่ได้นะแล้วก็บอกทำไมมารับไม่ได้เขาป่วยเขาปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากรู้ว่าจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นเราก็แอบแบบคิดอะไรกับเขาแล้วไงกี่รอบเขาละเดี๋ยวพี่กี่รอบเขามารับเรากี่รอบไปโรงพยาบาลถึงจะแอบคิดอะไรกับเขาประมาณ2-3 รอบเนาะ2-3 รอบเขารู้แล้วว่าคุณชอบเขาเหรอก็เหมือนกับว่าพอรู้กันรู้แล้วเขาก็มีแบบจีบๆกันนะครับก่อนที่ไปบ้านมีแอบจีบๆกันอยู่แล้วจีบกันอยู่ค่ะระหว่างที่นั่งกันไปก็จีบกันมาอย่างเงี้ยหรอแล้วก็บางทีก็ไปถึงออฟฟิศก็พาไปกินข้าวอะไรเงี้ยเราก็ชวนเขาลงไปกินข้าวแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักอะไรเงี้ยค่ะว่าน้องอะไรเงี้ยน้องแล้วจากนั้นคือจากนั้นก็คบกันแล้วก็ป่วยเจ็บคอนะคะเขาก็ไปเฝ้าดูแลเหมือนแฟนดูแลเหมือนแฟนอะไรกันเลยค่ะแต่ดันพกเบียร์ไป2 กระป๋องแล้วเขาต้องกลับบ้านเพราะว่าต้องขับแท็กซี่ต่ออีกวันหนึ่งจากนั้นก็ระหว่างทางก็มีอุบัติเหตุว่าถูกตำรวจจับเพราะว่าเมาแล้วขับแต่จังหวะนั้นเนี่ยเขาก็โทรมาหาเรามาช่วยประกันตัวหน่อยสิตำรวจจับโทรเธอจะไปได้ไงล่ะฉันอยู่ให้น้ำเกลืออยู่จะให้ฉันถอดสายน้ำเกลือเป็นนางเอกไปช่วยเธอคงไม่ได้หรอกนะแต่แล้วก็จากนั้นก็ไม่ได้แล้วเขาก็โทรมาเรื่อยๆค่ะคืนนั้นเกือบประมาณ 2-3 รอบจังหวะนั้นนุชก็ได้ยินคนเขาพูดนะคะก็คือเสียงมันก็หลายๆคนในโทรศัพท์ว่าฉี่ม่วงคราวนี้พอเราได้ยินแล้วก็เข้าใจว่าคุณป๊อกคือคงมีการเสพยาจากนั้นก็บอกเลิกค่ะพอได้ยินแล้วก็บอกเลิกเลยอยู่ดีๆเขาบอกเลิกก็คือจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องฉี่ม่วงไม่ใช่ของคุณไม่ใช่คือคนข้างๆเขาพูดแต่เสียงมันเข้าไปเขาคิดว่าเราไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นมันก็เลยแบบงานเขาพี่ไม่งงเหรอว่าแบบเอาอยู่ดีๆก็มาคุยฉันเลิกกับเธอนะเพราะเธอไม่เสพยาเสพติดตกใจไม่งงไหมตกใจครับแล้วคุณบอกเขายังไงตอนนั้นคุณเกียรติก็เหมือนกับตอนนั้นเขาจะไม่ฟังแล้วเพราะเขาจะคิดว่าเราไปอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราทำยังไงแก้ปัญหายังไงก็สุดท้ายก็ให้พี่ชายไปประกันตัวเหตุการณ์ก็ผ่านไปประมาณ2 อาทิตย์ ปรากฏว่าประจำเดือนไม่มาประจำเดือนเราไม่มาตั้งครรภ์อ้าวแล้วตอนนั้นเลิกเขาไปแล้วไหมเลิกไปแล้วค่ะเลิกไปแล้วทำไงอะพี่เลิกประมาณ2 อาทิตย์2 อาทิตย์ค่ะ2 อาทิตย์ทำไงฮะโทรกลับไปก็แบบว่าเซอร์ไพรส์ตกใจก่อนเราก็อึ้งก่อนแป๊บนึงว่าเฮ้ยฉันท้องหรออะไรอย่างนี้ตายแล้วเขาจะรับเรารับลูกในท้องเราไหมเพราะว่าเราก็เพิ่งเลิกกับเขาไปเรื่องใหญ่ในชีวิตมากๆแล้วเขาก็เสพยาด้วยใช่ในความฉี่ม่วงเข้าใจเราตอนนั้นฉี่ม่วงเลิกแล้วฉันท้องทำไงดีวะเนี่ยเสร็จแล้วก็โทรตัดสินใจโทรไปหาเขาก่อนว่าป๊อกฉันท้องว่ะทำไงดีอะไรแบบนี้ค่ะหยุดนะพี่ฮะอยู่ดีผู้หญิงบอกเลิกพี่2 อาทิตย์ระหว่าง2 อาทิตย์นั้นเป็นไงบ้างพี่ความรู้สึกของเราที่ผู้หญิงบอกเลิกเราตอนนั้นเสียใจไหมตอนนั้นเหงาไหมเสียใจครับเพราะเหมือนเราเริ่มรักเขาไปแล้วใช่ครับพอเขาโทรกลับมาเห็นเบอร์เขาเอ๊ะดีใจไหมเขาดีใจครับเอ้ยเสร็จก็กลับมาขอคืนดีว่ะพอรับสายปุ๊บป๊อกฉันท้องเป็นไงครับพี่ก็มีอึ้งไปครับว่าแบบจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยจากนั้นคุณป๊อกอ่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่มีอึ้งแล้วยังไงต่อก็คิดอยู่นานค่ะแล้วก็ไปบอกเดินไปบอกแม่ให้ทราบคุณแม่ว่าไงบ้างฮะคุณแม่ก็ตกใจค่ะตกใจว่าใครอะไรที่ไหนแม่ยังไม่เคยแม่เคยเห็นแล้วแต่แม่ไม่รู้ไม่เคยเอะใจเลยค่ะว่าให้คบกันตอนไหนอะไรยังไงแล้วเขารับผิดชอบเรายังไงไหมนะคะเราก็บอกว่ายังไม่ได้คุยอะไรกันถึงตอนนั้นแต่ว่าบอกเขาแล้วว่าเราท้องค่ะและส่วนเพื่อนเราก็มีเพื่อนหลายๆกลุ่มใช่ไหมคะบางกลุ่มเขาก็เฮ้ยไม่ต้องแต่งหรอกสมัยนี้หญิงเดี่ยวได้เลี้ยงเดี่ยวได้เพราะว่าเราพูดเผื่อว่าเกิดกรณีที่คุณป๊อกเขาไม่รับทีนี้พอแบบคุณป๊อกพอรู้ว่าตั้งครรภ์แล้วคุณป๊อกยังไงคะเขาก็บอกให้ทางบ้านไปคุยเรื่องให้เรียบร้อยทำให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเรายังไงโอเคไหมก็พอรู้แล้วก็โอเคครับก็รับผิดชอบบ้านพี่ป๊อกตกใจไหมฮะตอนนั้นก็ตกใจแรกๆเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตัวกันเพราะว่าต่างวุฒิภาวะต่างฐานะต่างการศึกษานะคะหลายๆอย่างเลยคนรอบข้างเองเนี่ยก็เหมือนกับว่ามองว่าเขาอ่ะจะมาหลอกเราหรือเปล่าเพราะเจอกันนะเจอแป๊บเดียวแล้วก็ขับแท็กซี่แบบดูถูกอะไรอย่างเงี้ยในฐานะอะไรของเขานะคะแล้วก็เป็นห่วงว่าเราจะถูกเขาหลอกอย่างงู้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ป๊อกรับทราบไหมว่าสังคมรอบข้างเขามองเราแบบนี้ก็รับทราบอยู่ครับแล้วคุณรู้สึกไงบ้างท้อไหมตอนนั้นก็ไม่นะครับเราก็คิดว่าเราคิดถึงลูกแหละครับใช่ตรงนี้ก็คิดถึงลูกว่าเราก็แบบมีความรักลูกแล้วก็รักเขาอยู่ครับตอนนี้เขามากี่ปีแล้วนะคะตอนนี้คือใช้ชีวิตคู่กันเนี่ย8 ถึง 9 ปีละค่ะ8 ถึง 9 ปีผ่านบททดสอบนั้นมาแล้วล่ะใช่นะกับคนรอบข้างวันนี้เราทำเขาทุกคนก็เห็นนะคะว่าเขาจริงใจเขาก็ดูแลเราอย่างดีที่สุดนะคะทำในสิ่งที่เขาเคยเป็นอะไรของเขามาเช่นการทานเหล้าพอเขารู้ว่าเรามีลูกนะคะเขาก็เลิกเหล้าให้เราและลูกได้เลยค่ะอันนี้เราก็ชื่นใจเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าเสพยายังคะโทษทีไม่ได้เสพอย่างอื่นหูแววค่ะหูแววค่ะก็ยินก็ดีใจนะคะที่เรา2 คนนุชกับป๊อกนะคะได้อดทนกันมานะคะขอบคุณที่ดูแลแล้วก็รักกันมา9 ปีนะคะค่ะคุณป๊อกล่ะคุณป๊อกมีอะไรอยากจะบอกคุณนุชบ้างก็ขอบคุณเหมือนกันครับที่เคียงข้างกันมาตลอดไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือกันมาตลอดขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ